ขอบคุณนะคะที่มาช่วยปานเอาไว้ทันอ่ะไม่งั้นปานแย่แน่ๆเลยแต่แกโอเคใช่ไหมวะที่ปล่อยไอ้ทวีศักดิ์ไปจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะกำจัดคนพวกเนี้ยด้วยเรื่องใหญ่ๆมากกว่ามันจะได้ไม่รอดไปอีกแกหมายความว่าไงไอ้ทวีศักดิ์อ่ะมันทำผิดกฎหมายหลายเรื่องแต่ก็ไม่เคยมีใครเอาผิดมันได้สักทีเพราะมันแบ็กอัพดีถ้าฉันเอามันเรื่องคุณปานเนี่ยยังไงมันก็รอดแล้วคุณปานก็จะเสียชื่ออีกเอาไว้ฉันเล่นมันทีเดียวดีกว่าหมายความว่าแกมีแผนใช่แต่ฉันก็ต้องขอความช่วยเหลือจากนายด้วยว่ะได้เลยเพื่อนฉันพร้อมช่วยเต็มที่อยู่แล้วใจมากเว้ยขอบคุณคุณนนท์มากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้ไม่เป็นไรครับมันเป็นเรื่องที่ผมต้องช่วยอยู่แล้วคุณปานครับแล้วก็ไม่ต้องเครียดเรื่องไอ้ทวีศักดิ์มันพูดนะครับมันคงกวนประสาทเราไปงั้นเองถึงคุณแม่ท่านจะไม่ค่อยชอบหน้าคุณแต่คงไม่ทำแบบนั้นหรอกครับค่ะไปไหนมาเฮ้ยแจ๋มนะคุณทำอะไรของแกวะไอ้พลพูดใจดีๆก็ได้นี่ทำไมต้องทำอะไรแรงๆกับคุณปานแบบนี้ด้วยหายไปกับผู้ชายกลับมาเช้าป่านนี้แกใจจะคุยยังไงวะแกจะไม่ถามหน่อยเหรอว่าเราไปทำอะไรกันมาพี่แกกำลังจะอวดฉันใช่ไหมว่าแกกับเมียฉันเนี่ยไปทำอะไรกันมาแกพูดจาดูถูกฉันได้นะแต่แกจะพูดจาดูถูกเมียแกแบบนี้ไม่ได้ปกป้องดูแลห่วงใยใส่ใจกันดีเหลือเกินเป็นไงมีความสุขมากไหมเวลาไม่ได้อยู่กับผัวตัวเองคนที่จิตใจสกปรกก็คิดได้แต่เรื่องสกปรกแบบนี้แหละค่ะผมไม่สกปรกมากใช่ไหมแล้วถ้ามันสะอาดมากนักเนี่ยไปอยู่กับมันเลยไหมเฮ้ยไอ้นนถ้าฉันเปลี่ยนใจได้ฉันไปนะปานปานฉันว่าแกไม่ควรตามคุณปานไปแกกลับไปได้แล้วก็ถ้าแกยังเป็นหมาบ้าฟาดงวงฟาดงาอยู่แบบนี้ฉันไม่กลับเดี๋ยวเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นทำไมไม่บอกผมคุณสนใจด้วยเหรอคนที่ต้องไปช่วยคุณเนี่ยคุณจะเป็นผมนะไม่ใช่นนท์แล้วเมื่อคืนคุณไปอยู่ไหนมาผมจะไปไหนก็ช่างอ่ะแต่คุณควรบอกผมอ่ะอันนี้จริงคุณไม่เห็นจะต้องอยากช่วยฉันเลยนะเพราะคุณอยากเห็นฉันเสียใจอยากเห็นฉันเจ็บอยากเห็นชีวิตฉันพังอยู่แล้วนี่อย่ามาประชดผมแบบนี้นะใครกันแน่ที่ประชดที่คุณทำอยู่ทุกวันนี้มันคืออะไรฉันเจอคุณทุกวันนอนกับคุณทุกคืนแต่คุณพูดจากับฉันเหมือนคนที่ไม่เคยรักกันตอนนี้ฉันไม่ได้รักคุณคุณทำทุกอย่างให้ฉันรักแต่พอฉันรักคุณหมดหัวใจคุณก็ผลักฉันออกไปคุณจะแก้แค้นฉันขนาดไหนเหรอคุณถึงจะพอใจบอกมาใช่ถ้าอย่างนั้นเอาแบบนี้คุณแบ่งเงินค่าตัวที่ผมจ่ายคุณไป10ล้านมาคืนผมถ้าหาได้เดี๋ยวผมจะปล่อยคุณไปคุณมันเด็กเอาแต่ใจไม่เคยนึกถึงจิตใจคนอื่นเห็นแก่ตัวไม่เคยนึกถึงฉันเลยไม่เคยอย่ามาทำกับฉันแบบนี้นะคุณรู้ตัวไหมว่าคุณกำลังทำตัวเหมือนไอ้ทวีศักดิ์ที่ทำกับฉันเมื่อคืน